สวัสดีครับอยู่กับโมบายลิเจนนะครับอยู่กับ3ทหารเสือนะครับก็มีกัดกับเต้ยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตะลุยแรงกันนะครับสักรอบหนึ่งนะครับนะพี่วาแม่งเล่นตัวอะไรก็กากอะรอบนี้ยังไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเลยครับแต่อย่างที่บอกครับตัวที่พี่เล่นแรงบ่อยๆนะก็จะมีไซคอบนะครับแล้วก็ก๊อกอีกตัวนึงจะเป็นไลลาครับชอบเอาไลลาไปลงแรงมากเลยครับมีความสุขกับการเอาไลลาไปวิ่งเล่นในแรงนะครับให้เขาด่าทอกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของพี่นะเว้ยพี่ไม่รู้เป็นหาอะไรแบบลงแรงแล้วชอบกดไลลามีอะไรเลือกคนแรกด้วยนะก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันจะเล่นตัวอะไรครับกัตเนี่ยส่วนมากกัตจะเล่นตัวยิงโอ้แล้วแบนอาใครฝั่งตรงข้ามแบนปุ๊บแล้วก็ต้องมีคนเล่นคากุระสิใครจะเล่นนะคากุระพี่ก็เล่นไม่เป็นนะครับคากุระนี่แหละบางตัวมันใช้ทักษะเยอะครับก็ไม่มีเวลาว่างฝึกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องฝึกอ่ะแล้วพี่ไม่ได้แบบจริงจังกับการแบบคือพี่ก็จะหาตัวที่พี่คิดว่าเล่นง่ายจับง่ายที่มันเหมาะกับเราอ่ะต้องบอกว่าเล่นง่ายจับง่ายแล้วเหมาะกับเรามากกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกครับไม่สามารถเล่นเก่งได้ทุกตัวหรอกเนี่ยคากุระแล้วเนี่ยไอเต้ยเล่นแน่เลยคากุระอ่ะเอานักเวทนะครับคากุระนะครับพอเต้ยกัดก็เล่นได้แล้วคากุระนี่มีคนบอกว่าต้องการอลูการ์ดด้วยแชร์แมตช์ด้วยเป็นไงล่ะแชร์แมตช์ด้วยแชร์แมตช์ด้วยโอ้นี่ดูวิลเลจคากุระกัดนี่ 76% เห็นป่ะไอเต้ย 70% เนี่ยไอพวกนี้มันเล่นดีกว่าพี่เยอะ คือมันเล่นทั้งวันด้วยแล้วมันเล่นหลายตัวนะพวกนี้มันชอบเล่นแบบอย่างพี่เนี่ยคากุระมีไม่น่าจะถึง20แมตช์นะมั้งตัวไหนที่พี่รู้สึกว่าเล่นยากแล้วต้องใช้การฝึกกับพี่จะไม่เล่นเลยครับพี่จะข้ามมันไปครับพี่จะไปเล่นตัวที่แบบนี่ไงพี่เล่นเอาก๊อกมาก๊อกมากุล็อกไอ้กัดไม่มีแน่เลยกันเลือกไซคอบวะกันเลือกไซคอบวะไม่มีก๊อกเอาละปอกตัวข้ามนี่ฮีโร่ถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับพี่ก็ไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวนะอีโร่3ตัวที่ผ่านมาไม่น่ากลัวเล่นไซคอปก็ได้อยู่นะนาตาเลียโอ้นี่ดูกัตโชวิลเลจคารีเป็นไงล่ะนี่ดูวิลเลจคารีกัตนะเนี่ยกัตจะเป็นคนที่เล่นตัวยิงคมมากนี่คารีนะครับ98แมตช์วิลเลจ 90% น่ะมาเล่นกับพี่กันก็ชิบหายแล้วอะไรเนี่ยไมโนกับไฮลอสคืออะไรเนี่ยแทงสองแทงสามเลยกลัวไม่พอหรือไงฉันต้องการนักยิงเลดลี่นะครับอีซุนชินเละเปลี่ยนตัวกันให้ควักเลยนะโอ้จริงๆพี่จะเลือกก๊อกนั่นแหละแต่ว่าคากุระมันหลุดมาต้องเลือกไม่นั้นคากุระจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมแล้วก็กัสเสือกไม่มีก๊อกพอดีนะนี่แหละครับเวลาลงไปเล่นเป็นทีมเนี่ยต้องนิดนึงครับวางอย่างเงี้ยมันสุ่มใช่ไหมว่ามันจะอยู่คนที่เท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเล่นเป็นทีมเนี่ยเราต้องเอาตัวคนที่ต้องเอาคนที่มีตัวเยอะอยู่ข้างบนแล้วก็ทีมเราเนี่ยต้องมีคนที่เขาเรียกอะไรต้องมีฮีโร่ตัวที่ทีมเราเล่นด้วยนะครับคือถึงไม่เล่นแต่ว่าก็ต้องมีฮีโร่อะเอาไว้ง่ายๆ
ันนี้ก็จะเป็นเกียร์เน้นเวทนะครับก็ไซคอปพี่ก็จะเป็นเกียร์นี้แหละก็จะเป็นรองเท้าเวทมนต์นะครับแล้วก็พลังงานควบแน่นนะครับดาบประกายดาวนะครับกระบองสายฟ้าทิตันศักดิ์สิทธิ์แล้วสุดท้ายเป็นปีกโลหิตนะครับไม่รู้ว่าจะได้โซโล่หรือเปล่านะเพราะว่าอิชุนชินเขาน่าจะโซโล่ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเขาโซโล่พี่เล่นเลน3ก็ได้หรือโซโล่ก็ได้อันนี้ได้หมดแต่ว่าตอนนี้ทำไมแบตหมดวะเมื่อกี้ตอนก่อนเปิดคลิปมีอยู่30เปอร์นะเว้ยไซคอปนี่ตอนที่พี่เล่นทำแรงอันดับโลกนี่พี่ก็เล่นคนเดียวเหมือนกันโซโล่เล่นสุ่มไปเรื่อยนะครับสูงสุดรู้สึกจะอันดับ65แล้วก็นั่นแหละแค่นั้นแหละแค่อยากทำให้เห็นว่าจริงๆมันก็ทำได้นะครับเล่นได้นะครับก็อยู่500กว่าแมตช์วินเลจ 75% นะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ก็คืออย่างที่บอกแหละพี่เป็นพวกที่แบบว่าถ้ามีความคิดอะไรอย่างหนึ่งที่อยากจะทำแล้วก็จะไปพอเบื่อแล้วก็หยุด พอเบื่อแล้วพี่ก็จะแบบไม่ละขี้เกียจละอะไรเงี้ยมันถึงเวลาขี้เกียจของข้าแล้วแล้วข้าก็จะหยุดนะครับสบายดีปิงโอเคอยู่ครับ30เดี๋ยวจะเคลียร์คลิปตัวนี้ก่อน29 30พอดีครับคากุระแย่ล่มมาช่วยไงเราก็จะได้เคลียร์คลิปเล่นกลางไวๆนะครับแล้วเราจะได้ไปฟาร์มต่อนะครับนี่เฮลโลสิงคโปร์นี่ไงว่าแล้วเราอยู่คนละฝั่งด้วยและอัดคลิปอยู่ด้วยนะครับตามธรรมเนียมการอัดคลิปครับธรรมเนียมของพี่นี่แหละก็ขอบคุณที่ทักทายครับอัดคลิปอยู่ครับอัดคลิปอยู่แล้วยิงครับคลิปมันทำให้เรายิงได้ครับเราออกอันนี้ก่อนนะโอ้ยเดินเซอะไรพี่อาเอานี่ไปแดกไปไล่กลับบ้านใส่ไปอีกชุดหนึ่งด้วยข้อหามันไส้จะกลับไหมไม่กลับตายนะเอาไม่กลับตายนะเอาดิเอาดิไม่กลับตายนะเอาเอาไล่นะเอาโดนด้วยนั่นน่ะเอาดิเอาดิเอาดิมานาเราก็หมดเราก็ห้าวเหลือเกินนี่ออก3อันเลยนะครับเราต้องมาฟาร์มคีฟก่อนครับเพื่อเพิ่มมานาด้วยครับตีคีฟเราก็จะได้มานา 10%นี่โยกเอามานาเนี่ยไม่ใช่อะไรมีอาน่าจะกลับไปแล้วครับเราก็รีบๆไถหน่อยแล้วกันจริงๆหน้าที่หลักของเราช่วงต้นเกมเนี่ยคือการคุยกับคีฟครับถ้าจะให้แบบไวๆอะไรอย่างงี้มีอาเลือดเต็มยังโหเลือดเต็มเลยไปดีกว่าไปแย่งคีฟมีอาอะไรอะไรมีอากระโดดหนีเลยเขาสั่นไหวหนีเราอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็มาฟาร์มต่อแล้วกันนะครับเพื่อเรียกตีเต่าแล้วครับวิ่งแหกโค้งไปหาเต่านิดนึงครับเพราะว่ามีอาไม่กล้าลงมาแน่มีนาตาเลียครับโอ้ยคากุระแย่ล่มเข้าไปแต่ไม่น่าจะรอดแหละโอ้ยตีนอะไรมีอาอะไรมีชิมครับมีอานติครับยังได้เต่ามาครับโอ้โหด้านล่างวิกกี้นาตาเลียไม่เป็นไรครับได้อยู่ช่วงต้นเกมนะครับยังไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็โหดแล้วใจเย็นๆไซคอปสายนี้จะไปรีบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราออกมีดฟาร์มด้วยครับดาเมจมันไปอยู่กับมีดฟาร์มเยอะ
แต่คือการออกมีดฟาร์มมันก็จะช่วยในการฟาร์มของเรานี่แหละนี่ครับอัดเข้าไปครับโอ้โหมีอัลฟามาตัวเลยแม่งเอ้บาร์มอนอีกไม่น่าเลยโดนเข้าไปถึง3อ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับทีมเราได้ป้อมครับดูดเลือดยังไม่มาด้วยอีกนิดเดียวเองเมื่อกี้ถ้าได้ดูดเลือดน่าจะอยู่ได้อยู่เนี่ยมาแล้วดูดเลือดมาแหววนางสารกันนะต้องตายก่อนใช่ไหมชีวิตเราด้านบนครับอีชุนชินครับโดนวิ่งไล่ครับคากุระตีป้อมแล้วหันมาช่วยแล้วเราต้องปั่นไปแล้วบาร์มอนนาตาเลียอะไรกันเต็มไปหมดเก็บได้แล้ว1ศพแน่ๆอ้าวทำไมเป็นเพื่อนเราอ่ะทำไมเพื่อนๆเราเก็บไปวะลาปูเก็บไปนะครับกล่าวว่าอันติไปโดนแล้วตายกันถึงวิ่งไล่บาร์มอนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับใครฆ่าก็ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหวิ่งวิ่งเช็คกระเดี่ยววิ่งวนไปครับดิกกี้สกิลแม่งแรงอยู่แล้วไอ้อ้าวดิกกี้เปรี้ยวอ่ะอุ้มพิชล้างหนีว่ะเดี๋ยวมีดูดเลือดใหญ่ก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทีมพี่เรียกไปฆ่าอีกแล้วอย่างไวอ่ะแปลรูนก่อนครับสายนี้นี่ต้องพึ่งรูนโคตรเยอะเลยครับเอากัดตีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาด้านล่างก็ได้ไปวิ่งเข้าไปลาปูมาดูแม่งโคตรเกียนเลยดูดิมิกสกิลอันติมาลัดมันสกิลมาลัดช็อตลัดขี่ลัดรูนแล้วคือเกียร์นี้มันไม่มีรถคูดาวไงครับรถคูดาวมีมาจากไอ้แค่มาจากแค่รองเท้าคู่เดียวอะที่เหลือมันไม่มีครับความบันไลเลยครับดันคลิปก่อนแล้วกันเอาจริงถามว่ามันสำคัญมากแค่ไหนสำหรับรูนกับไซคอปสายนี้คือ1คือมานาเลยครับมานามันจะพอครับอย่างเงี้ยเนี่ยดูสังเกตพี่ออกไอเทมนะพี่ออกเป็นไอ้นี่ก่อนเลยนะฟาร์มก่อนเลยนะโอ้โหมันชะล้างว่ะเรียบร้อยลาปูเขาวิ่งไล่ครับต้องตามครับมานาหมดแล้วเนี่ยดิกกี้แม่งควรตีนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเกิดก่อนนะตีป้อมเลยครับไม่น่าจะนานครับสำหรับดิกกี้เนี่ยอีกประมาณ10กว่าวิได้ยังป่วนอยู่แล้วเรามีอันติด้วยอ้าวอ้าวไปแล้วอันติไปแล้วอันติไปแล้วโอ้โหมาน้าหมดครับรูนไม่มีสกิลใส่ไปก่อนอัลฟาอ้าวเอาสวยครับลาปูสู้แน่นอนครับจังหวะนี้เรียบร้อยแต่มานาเราไม่มีไงต้องกลับแล้วไปแล้วโนมานาครับเฮ้ยอะไรวะอ้าวช่วยหน่อยอ้าวเดี๋ยวเพราะว่าคนไม่มีน้ำใจนะครับถอยก่อนครับมานาเราไม่มีครับไม่ได้อะไรเลยคือมานาไม่มีไปเอารูนก่อนรูนเท่านั้นนะครับแล้วกันฆ่ามันเนี่ยฆ่าคีฟก็ได้มานาเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวรอได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยใกล้ได้แล้วครับกระบองสายฟ้าครับมานาก็จะเพิ่มเยอะขึ้นอีกเพียบอ่ะรอบนี้ไม่ดุเลยอ่ะค่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลย
แล้วก็ตายก่อนแต่ต้นเกมด้วยนะปกติดุยั้งหมานะครับเวลาเล่นไซคอปอะไรอะไรนาตาเลียอะไรอะไรนาตาเลียมาดิเอาเข้าไปดิสกิลอ่ะเอาเข้าไปดิอัดเข้าไปอัดเข้าไปมีอาร์อะไรมีอาร์อะไรไปไหนไม่ถึงเฮ้ยทำไมค้างอ่ะดูยังหมาเนี่ยเวลาเล่นไซคอปอ่ะเห็นป่ะดูยังหมาดิกกี้อะไรอะไรดิกกี้ทำไมปามอนจะเอาก็มาให้หมดอ่ะมงมอนอะไรเนี่ยมามาโดนสกิลเข้าไปถึงกระจุกอ่ะบอกเลยหนีทำไมล่ะดูยังหมาเห็นป่ะโอ้ตีป้อมก่อนแล้วกันเจ็บโอ้อัลฟาเดี๋ยวที่กำลังคันยุงอยู่อัลฟาทำไมเป็นคนแบบนี้วะคนกำลังคุยกับยุงอยู่อะไรไปโอ้ยเจ็บเกายุงต่อก่อนบาร์มอนมาไปแล้วบาร์มอนมาไปแล้วไม่ไหวแล้วยุงยิงไม่เอาละดูดเลือดก่อนครับเนี่ยครับเกียร์นี้ข้อดีของการที่ออกมีดฟาร์มครับดูดเลือดคลิปเยอะมากครับเออแหลกจริงว่ะเขาตีหลอดกันเราตีปูครับเราเป็นคนดีครับเราไปทำร้ายหลอดไม่ได้ครับอะไรบาร์มอนมึงมานี่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 มึงโดนชุดเดียวแค่นั้นแหละบาร์มอนมึงรู้เรื่องอะสกิลเนี่ยตอนเนี้ยอะไรอะไรดิกกี้ไปไหนวะไม่ตามก็ได้ขี้เกียจเหนื่อยขาก็สั้นครับไม่ค่อยอยากตามใครเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ชิวๆแบบเนี้ยถ้าเล่นตัวที่ตัวเองถนัดมันก็จะง่ายกว่าไปฆ่าก่อนครับอัลฟานาตาเลียไปไหนจ๊ะนั่นเป็นคิวทิปเป็นคิวคิวคิวแอดมาไม่มีกูไม่ได้เล่น ดูยังหมาครับนี่ไซคอปนะครับแต่ดูยังหมาครับบาร์มอนครับระเหยไปครับบาร์มอนครับอุ๊ยกุกกุกกุกอะไรอะไรอะไรมีอาทำไมทำไมทำไมกันดูยังหมาครับจบแล้ว กองทัพทหารเสือของเรานะครับก็ทำมิชชั่นสำเร็จนะครับ ก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ